ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องด้วยปัจจุบันเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวและเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นสุขภาพของคนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากแม้ว่าผลกระทบนี้ได้ส่งผลทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบ New Normal ซึ่งทำให้รูปแบบการออกกำลังกายของเราแตกต่างไปจากเดิมการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดเพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัยควรหันมาสนใจการออกกำลังกายรวมทั้งการเล่นกีฬาชนิดต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ในหลายๆประเทศที่พยายามเร่งพัฒนากีฬาควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งในประเทศไทยนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาการท่องเที่ยวและกีฬาผนวกกับกระแสของสังคมในปัจจุบันที่กำลังมีความตื่นตัวทางด้านการกีฬาเป็นอย่างมากจึงทำให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการเล่นกีฬากันเพิ่มมากขึ้นและพยายามกระตุ้นให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในไทยฟื้นตัวโดยเร็วการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายใจสังคมและปัญญาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสุขภาพที่ดีและร่างกายแข็งแรงอย่างยั่งยืน